เวลาทั้งหมดเหนี่ยวรั้งเพื่อนำสมบัติยิ่งใหญ่ชิ้นนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แด่ปวงชนเขาต่อสู้ทุกทางไม่ว่าการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการการอภิปรายร่วมประชุมวิชาการและปฏิบัติการต่างๆทุกวิถีทางที่จะทำให้ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่คงอยู่ได้การที่จะรักษาป่าทุ่งใหญ่ในสวนไว้ให้เป็นสมบัติเป็นพื้นป่าอนุรักษ์ต่อไปได้ใช่ไหมทางกรมป่าไม้ไม่ใช่คนที่รับผิดชอบคนเดียวกรมป่าไม้เหมือนเป็นลูกจ้างของรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะให้กรมป่าไม้รักษาป่าได้ยังไงถ้ากรมป่าไม้เป็นคนปฏิบัติกรมป่าไม้ขอว่าควรจะมีเจ้าหน้าที่กี่คนควรจะมีคนที่ทำงานกี่คนถ้าเทียบกับความสำคัญของพื้นที่หรือขนาดของพื้นที่งบประมาณที่เขตรักษาพันธุ์ป่าหรือว่าพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยควรจะได้รับการดูแลรักษามันสมกันมันสมดุลกันหรือไม่นะฮะเพราะปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนรู้แต่มักจะบอกว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนมักจะพูดแบบนี้เสมอซึ่งถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ก่อนโอกาสที่จะรักษาก็จะยากเพราะเรารู้ปัญหาอยู่แล้วแต่เรามันแก้ไม่ตรงจุดใช่ไหมงบประมาณที่กระจายอยู่ตามเขตรักษาพันธุ์ป่า30 กว่าเขตนี่มันพูดง่ายว่าถ้ามาเทียบกันแล้วเนี่ยมันรักษาไม่ได้แต่ทำไงเราไม่จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่แล้วก็เพิ่มงบประมาณมารักษาพื้นที่ที่จะรักษาได้เอาไว้อยู่ทำให้ได้คนที่อื่นที่ยังมีอยู่เจ้าหน้าที่เท่าที่มีอยู่ถ้าไม่ได้เพิ่มก็ต้องระดมกันเอามารักษาป่าพื้นที่ที่ว่าจะรักษาได้ดร. อาแลน ริเบโนวิชนักวิจัยสัตว์ป่าที่มาทำงานอยู่ในสถานีวิจัยเขานางรำเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้เขาได้บันทึกถึงสืบนาคเสถียรในช่วงที่มาถึงเมืองไทยใหม่ๆเมื่อ4 ปีก่อนว่าสืบเป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ผมพบเมื่อมาถึงเมืองไทยใหม่ๆครั้งนั้นผมไปดูโครงการอพยพสัตว์ที่จะถูกน้ำท่วมจากเขื่อนเชี่ยวหลานซึ่งเป็นโครงการที่เขารับผิดชอบอยู่การพยายามจะช่วยเหลือสัตว์ที่ติดค้างอยู่ตามเกาะเล็กๆกลางอ่างเก็บน้ำเป็นงานที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมเห็นคุณสืบทำงานวันละ16 ชั่วโมงอุ้มชะนีขึ้นจากน้ำย้ายงูขึ้นฝั่งแผ่นดินช่วยกวางป่าให้ว่ายน้ำขึ้นฝั่งไปได้อย่างปลอดภัยผมจำได้ว่าตอนนั้นผมคิดว่าความพยายามเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์แต่คุณสืบกลับรู้สึกว่าถ้าเขาช่วยชีวิตสัตว์เพิ่มขึ้นได้แค่1 ตัวก็ถือว่าเป็นความพยายามที่มีค่าแล้วในระหว่างการช่วยเหลือชีวิตเมื่อมีสัตว์ตัวหนึ่งตายผมมองใบหน้าของชายร่างสูงที่มีบุคลิกเป็นคนขรึมผู้นี้ผมเห็นสีหน้าของเขาราวกับจะตายไปพร้อมกับสัตว์ตัวนั้นและเขาก็ทำงานหนักขึ้นเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ต่อไปโชคไม่ดีเลยที่วีรบุรุษมักเป็นผู้ทำงานหนักแบกภาระในโลกนี้ไว้แต่เพียงลำพังคุณสืบเองก็ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นเขาไม่เคยปฏิเสธภาระของเขาที่มีต่อสัตว์ป่าและความปลอดภัยรวมทั้งสวัสดิการของคนที่ทำงานกับเขาภาระเหล่านี้มักจะท่วมตัวเขาอยู่เสมอในการพูดครั้งสุดท้ายผมพยายามบอกกับเขาว่าบางครั้งเราต้องถอยห่างจากสิ่งที่เรารักออกมาบ้างแต่คุณสื่อตอบมาว่าผมเป็นได้ที่เป็นเท่านั้นบัดนี้เจ้าน้อง
อนทอดกายจากป่าไปด้วยดวงใจกังวลวาจาของเจ้าจริงจังมีพลังเหมือนดังมีมนนักสู้ของประชาชนจะมีกี่คนทำได้ดังเจ้าสืบนาคาเสถียรเป็นบทเรียนของกรมป่าไม้หัวหน้ารักษาพงภัยจังหวัดอุทัยหน้าห้วยขาแข้งสองมือเจ้าเคยฟันฝ่าอีกสองขาเจ้ายางยำไปจับเลาะสมทุ่มบุ่มไม้ตาเวนไทยให้ความคุ้มครองดูแลสารทุกสารสัตว์ในป่ารกจัดล้างด้วยรังทองขาแข้งมันดังขาน้องทองขาดาวยำนำความร่มเย็นสืบนาคาเสถียรเป็นบทเรียนข้าราชการไทยประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่ถึงตัวจะตายไม่เสียดายชีวาเจ้าจากโลกไปมิไม่สูญเปล่า